เปิดเรื่องขึ้นมาก็อยู่ในคุกเดียวบนโลกคุกที่มีความโหดขนาดเคยขังใครอยู่ณจักรวาลอันไกลโพ้นและในคุกนั้นมีชั้นจองจำขั้นสูงสุดคือชั้นโซไซตี้และชั้นนั้นมีนักโทษอยู่5คนและพวกเขาต้องรอการพิจารณาโทษจากศาลเสพติดเราจะมาดูกันครับว่าพวกเขานั้นเป็นใครและมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเปิดตัวคนแรกเลยครับวันลบจากบลูดวิทหลังจากเหตุการณ์ที่คินิคุบินไปชนดาวหางฮาเร่และพุ่งเข้าชนโลกในวันนั้นในขณะที่เพลิงอัคคีกำลังเข้ามอดไหม้ไปที่ใบหน้าของเขานั้นอยู่ดีๆเวลาก็ถูกหยุดขึ้นกระทันหันพร้อมกับตำรวจการเวลาหน่วย UBC พุ่งเข้าชาร์จวันลบด้วยจำนวน1กองร้อยและวันลบก็ถูกแจ้งข้อหาว่าใช้อาวุธจากไทม์ไลน์อื่นมาใช้โดยที่ไม่รับการอนุญาตซึ่งอุปกรณ์นั้นก็คือกระดาษที่เก็บมาจากหลังห้องน้ำชายนั่นเองวันลบถูกหน่วย UBC จับไปและปล่อยให้ผู้คนบนดาวของเขาถูกดาวหางฮาเร่ชนตายไปในที่สุดคนที่2ไอตู้จาก ROE โดนข้อหาติดใดไดอาน่าที่มันตัวใหญ่ๆสีเหลืองๆอ่ะจากเรื่องอะไรสักอย่างที่พูดชื่อไม่ได้ตัดเรื่องนั้นแหละและด้วยเรื่องอย่างว่าจะทำให้ชาวบ้านเขารับไม่ได้จึงเรียกกรมป่าไม้มาจับด้วยเหตุผลที่ว่าผิดประเพณีคนกับยักษ์มันซัดกันไม่ได้ยังไงล่ะเพราะมันเคยมีคนอุตริเป่าปีและได้เรียกยักษ์ออกมาจะทำให้เขา2คนยัดยักษ์กันเต็มที่แล้วบ้านเมืองก็เกิดชิบหายทะเลาะกันจนทะเลอันดามันหายไปครึ่งหนึ่งคนที่3นี่ตัวจี๊ดเลยมอนบางบัวข้อหาเสกของวิเศษนั่นก็คือปืนอัดลมให้โดบิตอยไปยิงใส่ไอโอจึงเป็นเหตุให้ไอโอถึงแก่ความตายในที่สุดยังไม่หมดแค่นั้นไอมอนนั้นได้เสกของวิเศษคือแท่งมัสจันเสกเข้าท้องเด็กคิซุงิจึงทำให้โดนหน่วยชินเซนคุมิเข้ารวบโดยทันทีคนที่4อีมิงหลังจากเหตุการณ์วอคายเมื่อครั้งก่อนก็จึงถูก MI6 เข้าสอบสวนโดยทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแต่ระหว่างการสอบสวนนั้นเอเจนต์หมานแห่ง MI6 ได้พบปฏิกิริยาที่แปลกไปของอีมิงด้วยรูปร่างสาวสวยของเธอนั้นมันช่างขัดต่อกิริยาท่าทางของเธอไม่ว่าจะเป็นการพูดเสียงผู้ชายหรือจะเสียงเด็กหรือเสียงกระเทยจึงทำให้เอเจนต์หมานนั้นเริ่มที่จะมีอารมณ์ถามกลับไปว่าคุณคือใครกันแน่มิงแต่มิงก็ได้ตอบกลับมาด้วยเสียงแผ่วๆและเยือกเย็นกับคำว่ามึงก็ลองทายดูสิว่ากูเป็นใครมือสิ้นเสียงไอ้มิงก็มีเสียงดังพลักขึ้นมาอย่างเต็มแรงนั่นคือมิงโดนเอเจนต์หมานเตะปากและถูกจับข้อหากวนส้นตีนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และถูกจับติดคุกหายใจไม่ทันและคนสุดท้ายคนที่ถูกหมายหัวจากสาธารณรัฐเอ็มพายยอดผักเป็นบุคคลลึกลับหาตัวจับได้ยากแม้แต่ภาพสเก็ตก็ยังไม่มีพร้อมกับคดีอุชกรรมนับร้อยไม่ว่าจะเป็นปล้นจี้ฆ่าจรกรรมลักพาลอบฆ่าวางเพลิงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไก่ของผู้ว่าที่เขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าสักเท่าไหร่นักจึงถูกจับโดยกรมควบคุมโรคติดต่อและชื่อของเขานั่นก็คือพรานหม่องนั่นเองซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังอยู่ในคุกแห่งนี้นะแค่หาตัวไม่เจอเฉยๆเอาเป็นว่ามันอยู่ในคุกแล้วกันถือว่าเข้าใจกันแล้วหลังจากฟังประวัติทุกคนครบเสร็จแล้วทันใดนั้นก็เกิดแสงประกายแสงสีกับปีที่สวยๆกับเหมือนพี่เสื้อราตรีพูดอีกรอบแล้วกันเผื่อจะมันเกิดขึ้นที่กลางคุกพร้อมทั้งข้อความจากสารเสพติดว่าพวกเขาทั้งหมดจะถูกประหารในอีก3วันแต่สารเสพติดได้มอบข้อเสนอกับพวกเขานั่นก็คือการเล่นเกมนั่นเองซึ่งไม่ต้องแปลกใจสตอรี่ต้องมีต่อซึ่งมันตอบตกลงกันแน่นอนโดยที่ไม่ถามว่าการเล่นเกมแต่ละเกมนั้นมีเกมอะไรบ้างและต้องเล่นอย่างไรหลังจากที่พวกเขาตอบรับในการเล่นเกมครั้งนั้นทุกคนได้หมดสติลงและพวกเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้พบกับสถานที่อันแปลกตาในขณะที่ทุกคนยังมึนงงอยู่นั่นเองก็ได้มีประตูบานใหญ่เปิดขึ้นมาพร้อมกับพีเพิลนับพันแถมยังมีปรากฏการณ์ควันเขียวขมงลอยละล่องมาจากบนท้องฟ้าพร้อมกับการปรากฏตัวของท่านสนูปผู้ควบคุมเกมและเขาได้กล่าวกับทุกคนว่าข้าขอต้อนรับพวกท่านเข้าสู่เกมที่เดิมพันด้วยอิสระของท่านเองไม่ได้ยากได้เย็นอะไรเลยถ้าพวกท่านชนะพวกท่านจะเป็นอิสระแต่ถ้าพวกท่านแพ้มึงได้ไปเยี่ยมพารามเบแน่นอนไอฟรอนโอเคเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่าเกมแรกนั้นใครที่สามารถไปถึงเส้นชัยได้คนนั้นรอดแค่นั้นแหละจบทันใดนั้นก็เกิดเส้นทางการแข่งขันปรากฏขึ้นเป็นเส้นทางตรงยาวประมาณ200กิโลเมตรโอ้ยมึงจะไปวิ่งมาราธอนเหรอไอ้เหี้ยเอาล่ะผมลดเหลือแค่300เมตรก็พอนะซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่การแข่งขันนี้ไม่ใช่การวิ่งธรรมดาเป็นเส้นชัยแบบง่ายๆซึ่งมันต้องมีกติกาในการเล่นประมาณนึงนั่นคือตรงเส้นชัยนั้นจะมีหุ่นชายชุดดำโผล่ขึ้นมาพร้อมกับท่องคำที่คุณจะต้องฟังเพื่อเอาตัวรอดซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่โกโกวาแน่นอนแต่มันคืออะอาอีเอเออูเอเอเอโอโอเออเออไอไออัวอัมไอไอเอาลือ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 การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทุกคนที่ได้ยินเสียงยักษ์กำลังท่องสระก็เริ่มสับแดกวิ่งเร็วเหมือนโดนตำรวจจับไพ่แต่พอสิ้นเสียงสระเรื่องรือนั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่เคยดูซีรีส์ Netflix ก็เริ่มเบรกทันทีเพราะยังไงเรื่องเฮียนี่ก็กอบมาทั้งดุนอยู่แล้วใช่ไหมและเมื่อหุ่นชายชุดดำนั้นหันกลับมาก็ได้เห็นคนมากมายยืนนิ่งอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ่นชายชุดดำก็เริ่มกระเด้าลมใส่คนที่นิ่งอยู่พวกเขาตายในทันทีใช่แล้วครับเพราะชายคนนี้เขาก็คือบูลลี่แม็กควายและกฎของเกมนี้ก็คือทันใดที่บูลลี่หยุดท่องสระเมื่อไหร่นั้นทุกคนจะต้องเต้นถ้าไม่เต้นมึงตายแค่จะวิ่งให้ทันตอนท่องสระว่ายากแล้วต้องมาเต้นเพื่อชีวิตรอดนั้นยากยิ่งกว่าทำให้ผู้คนที่เต้นไม่ได้เนี่ยจะโดนบูลลี่แม็กควายปาดหัวคมๆกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าสนามแข่งเนี่ยละเลงไปด้วยเลือดจนยูทูบแทบจะหัวคมๆกูเลยทีเดียวเนี่ยตอนนี้เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นนะครับเราขอตัดภาพไปที่ท้ายแถวอย่างพวก5คิงกันดีกว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างนั่นแหละครับพวกเขากำลังยืนเมาเหล้าขาวเต้นกันอยู่อย่างไม่ได้ไปไหนไม่คิดแม้แต่จะไปได้ซ้ำนะฮะแม่งเอาแต่เซิร์งกันโบกเหล้าขาวซอยเสื้อจุกันอย่างไม่ได้สนอะไรเลย
มาเด้อมาเด้อแซ่บๆเด้อและแน่นอนว่าเกมนี้คือเกมสุดหินคงไม่มีใครได้ชิวกันง่ายๆแน่นอนทันใดนั้นก็ได้เกิดการปรากฏตัวของทรัคซังสุดยอดมัจจุราชที่กำลังไล่บี้คนท้ายแถวให้ไปต่างโลกนั่นเองทรัคซังเริ่มเข้าใกล้พวกเขามากขึ้นพวก5คิงเริ่มสติแตกจากอาการเมาเหล้าขาวและหอยเชอร์รี่พวกเขาเริ่มหาวิธีเอาตัวรอดจากเกมนี้ไอ้ตู้ที่ตั้งสติได้คนแรกก็เริ่มแพนิคและสติแตกออกมาว่าท้ายแถวอย่างพวกเราจะเอาตัวรอดจากเกมนี้ได้ยังไงตัวเต้นไปวิ่งไปมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเราคงได้แท็กมือกับฮารัมเบ้แน่ๆเลยไอ้หมังได้ยินคำพูดจากไอ้ตู้ก็ได้ตื่นรู้และบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวมึงก็ได้รู้ว่าอดีตกูเคยเป็นอะไรปะชั่วกิ้งและท่านใดนั่นเองมังก็ได้ล้วงกระเป๋าวิเศษและชักของวิเศษออกมานั่นก็คือเกวียนโดยสารแบกทุกคนขึ้นบนเกวียนแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเกาะแน่นๆนะเพื่อนจากนั้นหมังก็หายใจเข้าเต็มปอดพร้อมทั้งเบ่งก้ามที่ตัวเองมีและตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดังลั่นไปทั่วสารทิศดังๆว่าเมื่อสิ้นเสียงเกวียนนั้นก็พุ่งไปด้วยความเร็วแสงตุ้มใส่ทุกคนที่กำลังเอาตัวรอดเนื่องจากท่าเต้นของหมังไมเคิลเป็นการเต้นไปด้วยเคลื่อนที่ไปด้วยทำให้เงื่อนไขของบูลลี่แม็กควายทำอะไรเขาไม่ได้และเข้าเส้นชัยไปในที่สุด และแล้วเกมแรกก็ได้สิ้นสุดลงโดยมีผู้เสียชีวิตที่ถูกบูลลี่แม็กควายกระเด้าใส่ตายกันเป็นหลายพันคนซีรีส์รวมแล้วก็มีผู้รอดชีวิตอยู่ประมาณ4กลุ่มที่รอดออกมาได้โดยจะสรุปสั้นๆดังนี้กลุ่มที่1แก๊งกูเรนไม่ต้องแปลกใจว่ามันรอดมาได้ยังไงแค่ชักขามันก็ถึงเส้นชัยแล้วแล้วก็ติดคุกในคดีชักขานั่นแหละชักทีตายเป็นล้านเลยกลุ่มที่2แก๊งแฮร์รี่รอดมาได้เพราะพลังมิตรภาพติดคุกเพราะคดีไปรับรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์มีกี่ดอกลุ่มที่3เป็นกลุ่มรั้งท้ายที่รอดมาได้อย่างน่าหวุดหวิดนั่นก็คือแก๊งกรูเม่ติดคุกคดีโดนไปเชิญกินโต๊ะจีนและเผอแดกเจ้าภาพไปด้วยชนะเกมแรกได้เพราะแดกบูลลี่แม็กควายและทักสั่งและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4นั่นก็คือ5คิงของเรานั่นเองจากเกมที่แล้วที่ต้องเอาตัวรอดจากบูลลี่แม็กควายจากห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายนับพันกลับก็เหลือคนอยู่แค่ไม่กี่คนพร้อมผู้คนนับพันที่ตายไปร่างก็สลายหายไปละเลงกลายเป็นน้ำส้มจากนั้นท่านสนุกก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าทำดีมากปกติไม่ค่อยมีใครรอดจากเกมแรกได้เยอะขนาดนี้สงสัยฉันต้องเพิ่มความยากให้มากกว่านี้เพื่อความสนุกสักหน่อยแล้วดูแลเพื่อนของแกไว้ดีๆก็แล้วกันเมื่อสิ้นเสียงสนุกแสงสว่างก็ได้วูบลงแล้วก็มีแสงลอดสอดส่องมาอีกครั้งทำให้เห็นว่าเพื่อนหนึ่งคนแต่ละทีมนั้นได้หายไปทันใดนั้นร่างของเพื่อนพวกเขาก็ไปปรากฏอยู่ที่ตรงหน้านอนอยู่สภาพที่ถูกเคลือบคาร์บอนไนท์อยู่และจากนั้นก็มีเสียงท่านสนุกพูดออกมาว่าฉันติดตั้งระเบิดไปที่คาร์บอนไนท์ที่เพื่อนพวกแกนอนอยู่พวกแกมีเวลาแค่1ชั่วโมงเพื่อช่วยเพื่อนของแกออกมาไม่งั้นเพื่อนแกเมื่อเกมเริ่มขึ้นแต่ละทีมก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนในทีมพวกเขาอย่างเต็มความสามารถตัดภาพไปที่ทีมมันลบวันลบเขาถึงกับเข่าสุดเครียดแตกเพราะเพื่อนที่อยู่ในคาร์บอนไนท์นั่นก็คือไอ้มังไมเคิลผู้ที่คอยช่วยเหลือทีมของเขาให้รอดพ้นไปตั้งแต่เกมแรกถ้าขาดมังไปทีมพวกเขาคงได้กลายเป็นกล่องยกตีแน่นั่นแหละวันลบเลยเครียดแตกเลยตัดภาพไปที่ทีมกูเรนคนที่นอนอยู่ในคาร์บอนไนท์นั่นก็คือลูกพี่คาซึยะนอนยิ้มอย่างมีความสุขพวกแก๊งกูเรนอย่างไอเตี้ยทนไม่ได้ที่จะได้เห็นลูกพี่ของเขานอนยิ้มอีกรอบเหมือนครั้งก่อนไม่ได้แล้วแสดงว่าดูใช่ไหมไอเตี้ยเลยรีบขึ้นกูเรนเสียบสวิตช์ปลุกพลังเบียร์ของตัวเองโดยใช้ท่าสวรรค์ทะลวงสวรรค์ทิ้มไปที่ร่างของลูกพี่ที่นอนยิ้มอยู่ในคาร์บอนไนท์หวังปลุกให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและแน่นอนด้วยพลังของพวกแม่ที่โคตรจะโอเวอร์ดาเมจจึงทำให้ร่างของพวกลูกพี่และจักรวาลนี้ระเบิดไปในทันทีตู้จึงทำให้ทีมกูเรนและลูกพี่ได้กลายเป็นพลังหนึ่งเดียวกับสไปรัลอย่างสมใจอยากนั่นก็คือตายหานั่นเองเวลานับถอยหลังก็มากขึ้นเรื่อยๆทางวันลบยังไม่เริ่มทำอะไรกันเลยและดูเหมือนว่าการช่วยเพื่อนจะยากขึ้นเพราะเขาต้องคอยขูดเพื่อนของเขาช้าๆไม่งั้นเดี๋ยวจะได้หายไปตามแก๊งกูเรนวันลบปวดหัวถึงขั้นสุดแต่แล้วไอ้ตู้ได้เดินเข้ามาตบไหล่แล้วบอกว่าแม้ฉันจะไม่ค่อยเก่งอะไรนักแต่มีอย่างนึงที่ฉันเก่งและคอยจะช่วยเหลือนายได้เรื่องนี้เพราะฉันมีแฟนเป็นยักษ์และสิ่งที่ฉันทำได้และเก่งมากๆนั่นก็คือทันใดนั้นไอ้ตู้ได้แลบลิ้นของตัวเองออกมาและลิ้นของเขาก็ได้โป่งพองขึ้นจากนั้นก็รีบไปเลียไอ้มังอย่างรวดเร็วเหมือนที่ตัวเองทำมาและถนัดตัดมาที่ทีมแฮร์รี่และคนที่ติดอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือเฮอร์มิโอนี่พวกเขาไล่คาถาทุกแขนงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรคาร์บอนไนท์ได้จึงทำให้แฮร์รี่ปิ๊งไอเดียและเรียกเพื่อนที่เขารู้จักมากที่สุดและสนิทนั่นก็คือผู้เสพความตายนั่นเองโดยแผนของเขานั่นก็คือในเมื่อช่วยกายหยาบไม่ได้ก็ดึงวิญญาณออกมาละกันถ้ารอดไปได้เดี๋ยวไปหาตุ๊กตาสิงเอาละกันนะเพื่อนแต่ผู้เสพความตายมีข้อแลกเปลี่ยนนั่นก็คือช่วงนี้ของขาดมานานถ้าอยากให้เสพทำงานก็ต้องเรียกผู้ขายมาด้วยจึงทำให้เกิดการเรียกผู้เสพและขายมาเจอกันตำรวจที่คอยสอดส่องมานานก็รีบเข้ามาจับโดยทันทีในคดีซื้อขายและเสพความตายและรวบแฮร์รี่กับรอนไปด้วยคดีช่อโกงถุงเท้าเพราะว่าไปหลอกดอบบี้ว่าให้ถุงเท้าแท้ๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นถุงยางที่แฮร์รี่ใช้กับรอนจึงทำให้ดอบบี้ตรอมใจตายไปในที่สุดตัดมาที่แก๊งกรูเม่ที่คมสื่อนั้นถูกแช่ในคาร์บอนไนท์ในสภาพที่น่าเป็นห่วงโทริโกของเราจึงไม่รอช้าใช้มัดตะปูใส่ต้นไม้ข้างทางรีบก่อไฟเอามีดมาบ้างใส่ผักใส่น้ำมันหยอดซอสใส่คาร์บอนไนท์อย่างไม่แยแสคนที่อยู่ข้างในด้วยซ้ำเห็นว่าเป็นของแปลกก็จะแดกอย่างเดียวมาเด้อแซ่บๆเด้อหรือเวลาแค่10นาทีสุดท้ายทางฝั่งมันลบไอ้ตู้ได้เลียแค่ถึงหัวไอ้มังเท่านั้นพอไอ้มังคือสติและรับรู้ทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้ว่าพวกมันลบจะต้องช่วยพวกเขาไม่ทันแน่มังจึงบอกให้ตู้เลียไปที่กระเป๋าหน้าท้องของเขาเพื่อค้นหาสวิตช์ฉุกเฉินเพื่อให้พวกเขาได้ช่วยทันเวลาเหลือแค่10วิสุดท้ายสวิตช์ฉุกเฉินของเขาก็ดิ่งออกมาจากกระเป๋าของมังโดยทันทีจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังตู้มกูแซ่บคอพวกมันลบฟื้นสติขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างมึนงงพร้อมทั้งเพื่อนของเขาอีก3คนที่ยังรอดชีวิตแต่ด้านหน้าของพวกเขาคือมัง
ในสภาพคุกเข่าในร่างที่ไม่เกรียมด้วยแรงระเบิดที่รุนแรงมั่งรวบรวมเฮือกสุดท้ายบอกออกไปกับทุกคนว่าสวิตช์ที่พวกมึงกดไปนะคือสวิตช์ทำลายตัวเองของฉันเองฮิฮิอปัจวกกิ๊กกิ๊กมั่งบางบัวเสียชีวิตจากแรงระเบิดสมควรแล้วไอ้สัตว์สนุปออกมายินดีที่ทุกคนรอดจากเกมนี้ได้โดยวันลบยังสงสัยแล้วงงงวยว่าทำไมพวกเขายังรอดอยู่ในเมื่อเพื่อนของพวกเขาได้ตายไปแล้วสนุปเลยตอบกลับไปว่าก็ฉันบอกว่าเอาตัวรอดช่วยเพื่อนของแกออกมาให้ได้หมายถึงแกจะช่วยหรือจะไม่ช่วยเพื่อนของแกก็ได้ยังไงล่ะเอาล่ะพร้อมเข้าสู่เกมต่อไปหรือยังล่ะโอ้โหสนุปนี่ดูเหมือนจะเลือดเย็นมากๆเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะครับตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนั่นก็คือทีมแรกวันลบที่เสียโดเรมังส่วนอีกทีมนั่นก็คือทีมกรูเม่ที่รอดกันมาได้แค่3คนเช่นกันอย่าเรียกว่ามันช่วยเพื่อนดีกว่าเรียกว่ามันแคมปิ้งแดกเพื่อนดีกว่าแม่งเก็บหัวของพระสือมาแดกกลางทางด้วยท่ามกลางผู้รอดชีวิต2คนนั้นสนุปได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเปิดตัวสนามแข่งต่อไปและสนามแข่งต่อไปที่พวกเขาต้องเจอนั่นก็คือปราสาทใหญ่อยู่ด้านหน้าโดยสนุปได้บอกกฎในการเล่นของเกมนี้ว่าพวกเจ้าจะต้องฝ่าศัตรูและลูกน้องของข้าไปให้ถึงปราสาทข้างหน้าให้ได้ซึ่งใครที่ไปถึงปราสาทข้างหน้านั้นจะเป็นผู้ชนะโดยทันทีซึ่งไม่เคยมีผู้ใดชนะเกมนี้แม้แต่คนเดียวเมื่อสนามเปิดขึ้นทีมลบก็แทบจะเข่าสุดเพราะสนามนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆมากมายที่แม่งโหดกว่าเกมแรกซะอีกยังไม่ทันได้ brainstorm พื้นดินก็สุดโดยทันทีโดยที่พวกเขาต้องวิ่งเอาตัวรอดแบบไม่ทันได้คิดแต่กลับกันฝั่งโทริโกนั้นโดดใส่ในทันทีเพราะคิดว่านั่นคือวัตถุดิบชั้นยอดพวกโทริโกได้ทำการจัดสัปดาห์ที่อยู่ตามทางมาปรุงแดกจัดการสวยงามอย่างกระแดกโต๊ะจีนแต่ด้วยแผ่นดินของสนามได้สุดลงเรื่อยๆจะทำให้ทีมของพวกเขาโดนธรณีดูดกันไปอย่างรวดเร็วเหลือแค่โทริโกเพียงแค่คนเดียวส่วนทางวันลบนั้นคนช้าก็ต้องตายก่อนไอ้ตู้โดนธรณีสูบอย่างรวดเร็วอย่างกับแม่เป็นตัวประกอบโดยไม่ทันได้สั่งลาด้วยซ้ำซึ่งแม่งก็จริงเพราะตอนนี้มันคงเปิดเทอมแล้วให้มันไปตายไปเรียนตัววันลบก็เริ่มยอมแพ้กับธรณีที่เริ่มโน้มตัวลงพีกายให้ธรณีดูดด้วยความเหนื่อยล้าแต่แล้วอีมิงก็ได้จับมือวันลบไว้พร้อมกับเอาพลังที่เหลือทั้งหมดและมิงได้โชว์พลังที่แท้จริงของนางนั่นก็คือ The All of One พลังของมิงนั่นก็คือการหลอมรวมทุกสรรพสิ่งไปไว้ด้วยกันกับร่างเดียวนี่คือสาเหตุที่มิงเดี๋ยวเป็นเด็กบ้างหมาบ้างผีบ้างร่างทรงบ้างและร่างที่แท้จริงของนางนั่นก็คือต้นไม้แห่งชีวิตจึงทำให้วันลบขี่ต้นไม้แห่งชีวิตพุ่งไปถึงปราสาทได้อย่างเร็วที่สุดสุดท้ายแล้วหน้าปราสาทนั้นมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่2คนนั่นก็คือโทริโกและวันลบพวกเขาทั้ง2คนต่างเป็นพระเอกก็เลยไม่คิดจะไฟกันแต่เดินร่วมกันไปต่อกันในด่านสุดท้ายดีกว่าแต่แล้วก็มีชายร่างกำยำยืนขวางประตูหน้าทางเข้าไว้นั่นก็คือสนุปนั่นเองสนุปกล่าวว่าไม่มีใครเคยชนะเพราะฉันไม่ให้ชนะพวกแกเก่งมากที่ได้มาถึงจุดนี้ฉันภูมิใจในตัวพวกแกทั้งความพยายามและการเสียสละจริงๆแต่พวกแกคงจะมาได้ถึงแค่นี้แหละในเวลาไปเยี่ยมพาราเมลยังไม่ทันได้ฟังสนุปแพมเสร็จก็โดนโทริโกจับแดกในทันทีหลังจากที่โทริโกได้แดกลูกน้องท่านสนุปไปเพียบทำให้เขาได้รับรู้ว่าวัตถุดิบขั้นสูงสุดนั่นก็คือท่านสนุปนั่นเองแต่ผลข้างเคียงของขั้นสูงสุดนั่นก็คือการที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ร่างของโทริโกกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเติบโตไปเป็นวัตถุดิบชั้นยอดสืบไปวันลบได้รอดมาเป็นคนสุดท้ายเขาเข้ามาในห้องโล่งๆเพื่อเล่นเกมขั้นสุดท้ายด้วยความสิ้นหวังกติกาก็ไม่มีผู้เข้าแข่งขันก็ไม่มีแถมสนามไม่ก็เป็นสนามมวยอีกแต่ทันใดนั้นเองเสียงระฆังก็ดังพร้อมกับปรากฏตัวผู้เข้าท้าชิงคนสุดท้ายนั่นก็คือพรานมองและเกมสุดท้ายนั่นก็คือคุณจำสควิดเกมได้ใช่ไหมที่เป็นเกมกระต่ายโดดขาเดียวไปถึงเส้นชัยและระหว่างนั้นก็สามารถขัดกันได้ด้วยการต่อยกันหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละผมจำไม่ได้แล้วเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้โดยการไม่ต้องเอากระต่ายขาเดียวแบบสควิดเกมแต่เอามวยเพียวๆนี่แหละให้แม่งต่อยกันไปข้างให้ตายกันไปข้างไอ้แม่เย็ดแป้งยกที่หนึ่งทั้งคู่ต่อยกันอยู่ตรงเวทีไร้ซึ่งกองเชียร์วันลบที่เหมือนรู้งานก็รีบต่อยพันมองในทันทีโดยที่แบบไม่มีเบรกคุยกันเหมือนไอ้แม่ที่ต่อยไปคุยไปวันลบได้ใช้เดมซี่โรหวดพันมองได้เต็มแรงพันมองล้มลงและร่างของเขาได้สลายหายไปวันลบดีใจคิดว่าชนะแล้วโอ้จับได้เลยแต่แล้วพันมองอีกคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าวันลบอีกครั้งวันลบนั่งลงกับพื้นแล้วก็บอกกับพันมองว่านี่ไงมึงรอกูในอาราบานมึงจะพูดอะไรก็พูดอ่ะมึงเชิญแพมได้ตามสบายพันมองเลยเริ่มแพมตามสไตล์หนังแผ่นว่าฉันเกิดมาในช่วงที่เต็มไปด้วยสงครามฉันต้องดิ้นรนเอาตัวรอดตั้งแต่ฉันยังเล็กฉันต้องหาของป่ากินถูกเลี้ยงด้วยเหล่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆแต่แล้ววันหนึ่งฉันได้พบกับหญิงสาวที่ฉันรักเธอจิตใจดีเราผจญภัยด้วยกันเรากำลังจะแต่งงานกันแต่แล้วเธอก็ได้ถูกเสือสมิงควรใส่ทำให้เธอกลายเป็นเสือฉันก็เลยต้องปลิดชีวิตเธอโดยไม่ให้เธอได้ไปทำร้ายใครอีกฉันเก็บเขี้ยวของเธอไว้เพื่อที่ระลึกถึงในความทรงจำและคอยเตือนฉันว่ามันเป็นความผิดที่ฉันพาเธอไปแต่พอฉันกลับบ้านมาฉันก็ถูกกรมป่าไม้จับฉันข้อหามีชิ้นส่วนของสัตว์สงวนไว้เป็นที่ครอบครองจนกระทั่งฉันได้รู้ว่าเกมนี้เกิดขึ้นและมีรางวัลอันแสนจะยิ่งใหญ่รออยู่ฉันก็เลยพยายามทุกวิธีทางเพื่อที่ชนะเกมนี้ให้ได้ฉันต้องการให้เธอกลับมาอีกครั้งโดยที่ไม่โดนคำสาปแบบนั้นน่าอาจจะงงงวยว่าคำขอของฉันมันไร้สาระแต่ลองรักใครสักคนแล้วนายจะเข้าใจว่าการที่ได้อยู่ร่วมกันเพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อนจะตายมันก็คุ้มแล้วแต่อย่างน้อยเขี้ยวของเธอก็ยังมีประโยชน์มันทำให้ฉันเป็นอมตะ
ตราบใดที่เขี้ยวเสือของฉันยังไม่โดนทำลายและฉันก็สามารถฟื้นขึ้นเล่นเกมนี้ให้ชนะให้ได้ยังไงพรานหม่องพูดยังไม่ทันจบวันลบก็ใช้ท่าเดมซี่โลหัวไปที่เขี้ยวเสือของพรานหม่องอย่างเต็มแรงเขี้ยวแตกพรานหม่องตายเกมจบด้วยทันทีพรานหม่องร่างสลายไปอย่างช้าๆพร้อมได้ฝากคำพูดให้กับวันลบด้วยประโยคสุดท้ายว่างบมึงหมดสินะไอ้เหี้ยทุกอย่างจบลงและทุกอย่างก็ได้มืดลงแล้วก็มีประกายแสงปรากฏต่อหน้าวันลบประกายแสงแสดงความยินดีต่อวันลบและพร้อมที่จะให้ความปรารถนาที่วันลบอยากได้อะไรก็ตามมาหนึ่งข้อวันลบคุ้นคิดอยู่สักพักจากนั้นวันลบก็ได้เอ่ยปากขอประกายแสงถามกับวันลบว่าแน่ใจใช่ไหมที่ขอแบบนี้วันลบแค่พยักหน้าประกายแสงจัดให้ตามที่วันลบขอและสิ่งที่วันลบขอนั่นก็คือวันลบถูกวาร์ปมาในโลกของเขาที่หน้าบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเคยชอบหญิงสาวคนนั้นรีบออกมาจากบ้านด้วยความตกใจเพราะดาวหางฮาเล่กำลังพุ่งชนโลกในอีกไม่กี่นาทีวันลบรวมความกล้าและกำลังจะบอกความรู้สึกที่มีต่อเธอคนนี้มานานแสนนานให้ฟังอย่างช้าๆแต่หญิงสาวคนนั้นก็รีบดึงตัววันลบเข้ามากอดโดยพลันโดยที่ยังไม่ได้ฟังคำพูดของวันลบสักคำเดียวหญิงสาวคนนั้นบอกความในใจกับวันลบว่าเขาชอบวันลบมานานแล้วชอบวันลบมาโดยตลอดและก็ขอบคุณวันลบมากที่เขาได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในช่วงวินาทีสุดท้ายทั้งคู่ได้กอดกันท่ามกลางดาวหางฮาเล่ที่กำลังพุ่งชนก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดกำลังจะจบลงในไม่ช้าวันลบได้บอกความในใจกับเธอว่ากูแค่จะมาเอามังงะนินจาคาถาโอโหเฮเล่มที่64ที่มึงยืมไปแล้วไม่คืนก็เท่านั้นเองอ่ะกูอยากดูฉากเนจิตายอีกรอบ